เสร็จแล้วครับนี่มาขึ้นโต๊ะแล้วตั้งชื่อว่าอะไรนะคุณเนี่ยแปะสะไปรวมมิตรแปะสะรวมมิตรตั้งชื่อว่าแปะสะรวมมิตรครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างตามสบายนะวันนี้คุณตั๊กก็จะมีเมนูที่ทานเล่นที่บ้านนะคะคือแปซะรวมมิตรนะคะแปซะรวมมิตรของคุณตั๊กก็จะมีอะไรบ้างนะคะมีกุ้งนะคะมีกุ้งแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็มาฟิตไว้แล้วก็มาทำนะคะคุณตั๊กก็ล้างแล้วก็เอาไส้กุ้งออกเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ปลาทูเป็นเมี่ยงทะเลนะคะปลาทู2ตัวค่ะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะคุณตั๊กล้างอย่างดีนะคะเนี่ยมาจากช่องฟิตน่าจะต้มนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะต้มให้ดูนะคะล้าง 3-4 น้ำนะคะเนี่ยค่ะหมูนะคะน่าอร่อยมากนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีคุณตั๊กแยกน้ำจิ้มนะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคุณตั๊กจะทำ2น้ำจิ้มมีรากผักชีพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะรากผักชีนะคะเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะต่อไปน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะน้ำจิ้มถั่วตัดก็คุณตั๊กจะใช้พริกแดงจินดานะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมอันนี้คุณตั๊กซื้อมาแล้วก็พี่โดมแอบกินนะเนี่ยพี่โดมแอบกินมันมีทั้งหมด5อันพี่โดกินไป2อันครึ่งพี่โดแอบมาแอบกินของแม่ก็ได้ใส่ถั่วนี่แทนไม่เป็นไรค่ะใส่นี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรพอค่ะพี่โดมาแอบนะคะแล้วก็ไอ้เครื่องเคียงนะคะก็จะมีขนมจีนขนมจีนหรือถ้าไม่มีขนมจีนก็เอานี่ค่ะเส้นหมี่ไวๆนะคะคุณตั๊กแช่ไว้ประมาณ 7-8 นาทีนะคะแต่คุณตั๊กก็จะเทน้ำทิ้งนะคะเอาไว้เตรียมตัวลวกนะคะลวกแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะมันจะหอมมากนะคะนะคะตัดเส้นหน่อยนะคะเส้นหมี่นะคะเอาลวกแล้วก็เอากระเทียมเจียวโรยแล้วก็จิ้มกับผักนะคะนี่ผักของคุณตั๊กนะคะคุณตั๊กไปตลาดแล้วเก็บไอ้แช่ตู้เย็นไว้นะสวยงามมากนะคะทางนู้นเลยเนี่ยผักนะคะผักคอสผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่งามงามงามนะผักนะแล้วก็ล้าง6-7น้ำนะคะล้างน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำที่แบบออกจากก๊อกนะคะผักคอสเหรอค่ะผักคอสเนี่ยค่ะคอสเนี่ยค่ะผักชีก็สลัดแล้วก็ผักชีสะระแหน่สะระแหน่หอมมาถึงนี่แล้วก็ผักไอชีฝรั่งตามด้วยนี่ครับมีแต่ผักมีประโยชน์นะคะใบบัวบกด้วยคุณตั๊กจะทานใบบัวบกนะคะใบบัวบกนะคะงามงามจะกินให้หมดถาดเลยค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กก็ล้างเรียบร้อยแล้วจะไปแช่ตัวเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะกรอบมากนะคะสลัดด้วยนะคะค่ะแล้วคุณตั๊กก็เดี๋ยวคุณตั๊กมาต้มหมูให้ดูนะคะคุณตั๊กก็จะเพิ่มรสชาติของหมูโดยการใส่เครื่องเนี่ยค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อความหอมของหมูนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือคุณตั๊กนะคะมันจะหอมหมูจะนิ่มนะคะช้อนใส่เกลือ1ช้อนชานะคะเนี่ยค่ะโอเคน้ำเดือดแล้วนะคะหมูคุณตั๊กก็จะเอาลงไปต้มนะคะมันจะอร่อยมันจะนิ่มนะคะหมูคุณตั๊กก็เดี๋ยวคุณตั๊กกลับหมูนะคะนี่ค่ะต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ
ให้มันเปื่อยเลยให้มันเปื่อยเลยค่ะนุ่มให้มันนุ่มค่ะให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าเนื้อความหอมของเครื่องจริงถ้าใครไม่มีขาตะไคร้ก็ได้ไม่มีใบมะกรูดก็ได้นะคะก็ต้มธรรมดาใส่เกลือธรรมดาก็ได้นะคะแต่คุณตั๊กนี่จะเพิ่มความหอมของหมูนะมันจะได้อร่อยนะคะเพราะว่าแป๊ะซะมันก็จะมีกลิ่นนี้อยู่แล้วค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะปิดฝาไว้แป๊บนึงปิดฝาเดี๋ยวแล้วคุณตั๊กก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วแต่ชอบนะคะพริกเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเอาตามสะดวกนะคะกูตักหกรากผักชีตามด้วยกระเทียมนะคะเดือดอย่างนี้เลยเนาะหอมฉุยเลยเปิดออกมาปิดต่อปิดต่อนิดนึงพอรากผักชีกับกระเทียมละเอียดแล้วคุณตั๊กก็จะใส่พริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสวนของครูเอซื้อมาจากสวนครูเอครูเอเป็นใครครูเป็นครูยันชาติศึกษาสิซื้อเขาหรือขอเข้ามาก็ต้องซื้อสิคะของซื้อของขายก็ต้องซื้อสั่งเขาได้เขาปลูกแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่เกลือหน่อยใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะมันจะได้อร่อยเกลือตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนสองช้อนพอก็เข้าด้วยกันนะหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดในหม้อนี้ด้วยตามด้วยมะนาวสุดท้ายมีดประจำตำแหน่งหอมมะนาวบีบเองกันใหม่แซ่บหลีแซ่บแซ่บเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จเป็นหนึ่งน้ำจิ้มครับเดี๋ยวโดเอาน้ำจิ้มไปวางรอบนโต๊ะวางรอบนโต๊ะเธอได้ยินไหมครับไม่ใช่กูบุญเส้น แอบมาขโมยอะไรนะถั่วตัดกินเหรอเห็นกุ้งวางมันนึกว่าทำกุ้งอบวุ้นเส้นต่อไปก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะใส่กระเทียมรากผักชีลงไปนะคะแต่คุณตั๊กใช้พริกแดงจินดานะคะน้ำจิ้มถั่วตัดมันก็จะน่าอร่อยมันแดงสวยงามนะคะกับรากผักชีมันละเอียดแล้วใส่พริกกินแดงจินดาคุณตั๊กก็จะใส่ถั่วตัดนะคะที่เธอไม่แอบกินแต่ก็พอถั่วตัดกับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะใส่นิดหน่อยพอน้ำตาลปี๊บเพื่อที่จะเอารสชาติของให้มันเข้มข้นไอ้ถั่วตัดมันก็หวานอยู่แล้วใส่นิดเดียวพอเ
ปรุงสันสองช้อนอุ่นขึ้นหรือว่าเรายืนใกล้นี่ถึงร้อนจะไปยืนใกล้เตาใส่แดงจะทานไม่เผ็ดจะได้กินผักเยอะๆใส่ผักขิดกันหอมโรยหน้าหน่อยให้มันหอมแต่ถั่วน้อยไปหน่อยโดนพี่โดโรแอบกินขนาดนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาเอาเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดลูกตัดลูกเดี๋ยวมาเอาเลยครับวางบนโต๊ะวางโต๊ะครับโอเคครับมองหาสุกได้ที่แล้วหรือมั้งน่าจะได้ที่แล้วปิดแก๊สนะปิดแก๊สหั่นเป็นชิ้นๆเดี๋ยวลวกกุ้งก่อนคุณตั๊กก็จะลวกกุ้งนะฮะกุ้งไม่ต้องลวกอีกแพนานมากค่ะมันจะรสชาติมันไม่ดีแต่ลวกในนี้ค่ะมันก็จะโอเคนะลวกกุ้งนะคะมันก็สุกง่ายนะกุ้งตัวใหญ่ครับอย่างหมดนี้120บาทกุ้งได้กี่ตัวเนี่ย9ตัว9ตัว120กุ้งกุ้งขาวน้ำซุปนี่หวานนะเนี่ยทำต้มยำเนี่ยอร่อยเลยนะทั้งหมูทั้งกุ้งขาตะไคร้ใบมะกรูดครบเป็นน้ำซุปบีบมะนาวอร่อยอย่าทิ้งเป็นน้ำซุปได้เลยเนี่ยน้ำซุปต้มยำกุ้งมันสุกง่ายนะคะโอเคดันดูน้ำซุปดิโอ้ยน่ากินทั้งอ่ะหวานหอมหอมทั้งกุ้งทั้งหมูสวยจ้าไม่ก่อนเดี๋ยวไปจัดให้สวยงามเดี๋ยวไปดูจัดจานใช่ไหมปลาทูก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะปลาทูทอดแล้วคุณตาก็จะมาหั่นหมูนะฮะเป็นพอดีคำนะฮะนี่ประจำตำแหน่งมันขมนะจ๊ะถึงเล็กมันก็คมค่ะเนี่ยบอกบ้านทั้งบ้านนี้มีมีดอันเดียวมีดใหญ่ๆมีครับกูตัดเขาไม่ชอบไม่ชอบจับมีดใหญ่ๆแบบนี้ตัดก็จะลวกเส้นนะฮะเป็นหมี่ครับแป๊บเดียวเอาขึ้นแล้วค่ะนี่สุกแล้วค่ะ
2นาทีเป็น1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสุกแล้วเสร็จน้ำแล้วสุกแล้วค่ะเต็มเต็มทำแค่นี้พอฉันหมี่ลวกนะฮะคุณตาก็จะมาเจียวกระเทียมโรยหน่อยนะคะคุณตาก็จะมาเจียวกระเทียมหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเอาใส่เส้นหมี่ค่ะให้มันหอมเข้าไปให้มันร้อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักก็จะเอาโรยใส่เส้นหมี่นะฮะจิ้มจิ้มโรยใส่เส้นหมี่ก็คลุกเข้าค่อยด้วยกันนะฮะหอมมากค่ะจะทานกับแป๊ะซะครับเสร็จแล้วครับนี่มาขึ้นโต๊ะแล้วตั้งชื่อว่าอะไรนะคุณเนี่ยแป๊ะซะไปรวมมิตรแป๊ะซะรวมมิตรตั้งชื่อว่าแป๊ะซะรวมมิตรครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างครับผักน้ำจิ้มนะซีฟู้ดแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มถั่วแต่ถั่วน้อยไปหน่อยนะน้ำจิ้มแบบใส่ถั่วแต่ถั่วตัดน้อยไปหน่อยโดนพี่โรคแอบมากินนะครับโอ้ถึงเวลาชิมครับถึงเวลาชิมพี่โรคไม่ถนัดฮะแอบมามองๆก็เลยเอาอาหารหลักพี่โรคก็คือขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เดี๋ยวครูตั๊กจะชิมสาธิตการชิมเลยชิมค่ะเขาตั๊กก็จะเอาหมูที่มันเอาหมูก่อนนะเอาหมูก่อนเนื้อหน่อยลืมช้อนซ่อมไอ้ตักช้อนจิ้มซีฟู้ดนะฮะมันอร่อยแล้วก็ใส่ผักชีหน่อยขออนุญาตใช้มือฮะกรอบมากค่ะฝากมันกรอบมาล้างอัดตู้เย็นไว้แล้วขึ้นน้ำขึ้นถั่วตัดเอาใบชะแนงอร่อยมากผักมันสดของมันสดทุกอย่างอร่อยทาน
ื่อกี้คุณกินแต่หมูไม่ชิมไหนลองชิมอย่างอื่นสิกุ้งกุ้งทำไงผมจะใช้มือจะกินกับสะระแหน่อร่อยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากอันนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งมันหวานมันสดมันหวานผมแยกใช้มือค่ะนี่คือเขาพอขี้ฝรั่งนะรัดทองหน่อยนี่หอมกระเทียมเจียวหอมหอมแต่น้ำจิ้มนี่อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติของคุณตั๊กเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆอร่อยมากจะทำให้โดโด้ชิมเนี่ยทำพี่โดโด้ใช้ให้พี่โดโด้หัดกินผักหน่อยนะพี่โดโด้ลองชิมสิชิมเลยเอาหมูเอาหมูเลยไม่เอาไม่เอาเห็นผักมาสดๆนี่ไม่ค่อยสู้ฮะแล้วก็มีของกินอร่อยอยู่แล้วอร่อยผมจะชิมบ้างครับนี่เขาเรียกผักเลยนะผักคอสเหรอน่าทานมากคอสสดๆสดนะนี่ใช้มือกันวางลงไปสะระแหน่สะระแหน่ลงไปผมชอบนี่ฮะน้ำจิ้มตัดโอ้ครับนี่เปิดระบบคือตั๊กทำดีมากอร่อยใช่ไหมรสชาติเข้มข้นทำให้กินผักต้องกินผักตามเยอะๆเสร็จครับครับพี่โดอิ่มแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้หมูหมูนี่กุ้งมั่งกุ้งครับกุ้งเป็นกุ้งนะพอกินกุ้งก็อาหารทะเลก็เอาซีฟู้ดซีฟู้ดลงแล้วก็เอาสะระแหน่ใส่สะระแหน่ใส่
อืมซีฟู้ดก็อร่อยซีฟู้ดอร่อยไหมรสแซ่บเลยนะครับนี่แล้วใบใหญ่คนล้างต้องหกเจ็ดน้ำนะเนี่ยนี่ใบหนุ่มใบหนุ่มนี่ใบใหญ่อันนั้นใบแก่ใบแก่เป็นคนแก่ต้องกินใบแก่แก่ครับเรียกว่าหมูสามชั้นได้ด้วยโดโด้ก็จะขโมยกินหมูอีกขโมยกินหมูหมดเอาหมูสามชั้นให้พี่โด้หน่อยแล้วไหนเดี๋ยวพี่โด้กินขนมจีนให้จบก่อนโด้กินเป็นไหมแบบเนี้ยทำแบบพ่อนี่ได้ไหมครับพอเลยคำนี้คำจะคำใหญ่มากจะคุณตั๊กซื้อนี่มาด้วยใช่ไหมสลัดผักหอมผักกาดขาวผักกาดหอมปลาทูกินปลาทูลองดูชิมปลาทูโอ้ลืมใส่ลืมใส่เส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ครับใส่เลยอะไรนะลดน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยใบบกปลาทูก็อร่อยยังเหลือกุ้งอยู่ไม่เอาเส้นนะใส่ลืมเส้นไม่ค่อยอยากทานแป้งเท่าไหร่ฮะกุ้งกับหมูด้วยสองอย่างแซ่บอร่อยคือโดกินหมูละคุณลองทำให้โดกินไม่กินอ่ะทำแล้วไม่กินนะพี่โดกินหมูเนี่ยขอให้หน่อยเอากุ้งให้พี่โดบ้างงั้นก็อะไรนะเมนูครูตั๊กปิดคลิปสำหรับทิปเมนูแปซะรวมมิตรนะคะแปซะทะเลรวมมิตรนะคะก็จะมีFC ลองไปทำทานดูนะคะอร่อยมากนะคะเขาบอกมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะสองอย่างผักไม่ผักแบบสดๆนะผักคอสแล้วก็ใบบัวบกที่เราชอบสะระแหน่ผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะคะผักหลายๆชนิดมาทานได้เลยนะคะคุณตั๊กฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คุณตั๊กด้วยนะคะแล้วคุณตั๊กจะทานเผื่อ FC หรือ FC จะลองเอาไปทำทานนะคะทำทานที่บ้านนะทานที่บ้านเราเนี่ยอร่อยผักนี่อร่อยมากคอสเนี่ยค่ะอร่อยที่สุดกรอบมากเนี่ยผักคุณตั๊กก็ล้าง 6-7 น้ำนะฮะแช่ด้วยน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำผ่านเยอะๆนะฮะค่ะคุณตั๊กยังไงคุณตั๊กจะทานเบอร์เจทุกท่านนะคุณตั๊กฝากกดกลัวคุณตั๊กด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับ